คนเดียวค่ะพบกับเราสองคนนี้กับต้นแฟนพาเที่ยวครับใช่ค่ะตอนนี้เราสองคนอยู่กันที่ที่พักแห่งหนึ่งที่เราว่ามันสวยและมันลักซ์ซูรี่มากเราเคยอยากจองมาตอนที่มันราคาแพงมากๆแต่ช่วงเนี้ยมาเข้าสู่ช่วงที่แบบสถานการณ์แบบนี้เนาะราคามันก็เลยลดลงมาเยอะมากที่ไหนคะพี่ต้นสันทิยาเกาะยาวใหญ่ครับใช่แล้วเราอยู่กันที่สันทิยาเกาะยาวใหญ่ซึ่งสันทิยาเนี่ยเขาจะมีอยู่หลายที่มากเลยค่ะในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่เกาะยาวใหญ่เนี่ยจะเป็นที่เกาะที่จังหวัดพังงาเนาะใช่แล้วก็มีเกาะช้างแล้วก็มีเกาะพะงันประมาณนี้ตัวสันทิยาเนี่ยค่ะแม้ว่าเขาจะอยู่ที่เกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาก็จริงแต่การเดินทางนั้นทุกคนสามารถลงเรือได้ที่จังหวัดภูเก็ตตรงท่าเรืออ่าวปอมารีน่าก็คือจะมีรถรับส่งสนามบินด้วยวันละ1รอบแล้วก็มีเรือรับส่งจากท่าเรือเนี่ยเขาจะมีออฟฟิศที่ว่าคอยรองรับเราก็เหมือนเราสามารถเช็คอินจากที่โน่นมาได้เลยด้วยป่ะทีนี้พูดเยอะแล้วเรามาดูที่พักของเรากันเลยดีกว่าค่ะซึ่งที่พักที่เนี่ยจะเป็นแนวทั้งวิลล่าแล้วก็เป็นแนวแบบตึกเนาะแต่เป็นวิลล่าซะส่วนใหญ่ซึ่งวิลล่าของที่เนี่ยสวยมากทุกคนดูเขาเป็นสระว่ายน้ำที่แบบเห็นวิวแบบพาโนรามาแบบวิวสวยมากวิวแบบทะเลจริงๆแล้วที่นี่นะคะการสไตล์เขาจะเห็นฉันมากว่าเขาจะใช้ทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นไม้กั้นด้วยไม้มุงด้วยไม้ทุกอย่างเป็นไม้เฟอร์นิเจอร์เป็นไม้หมดก็สันทิยาทุกที่อ่ะจะลักษณะคล้ายๆกันเนาะพี่ต้นเนาะใช่คือทุกอย่างจะเน้นไปที่ไม้หมดเลยค่ะไม้ตรงเนี้ยเขาที่เนี่ยเอาวิลล่าเราแล้วกันเนาะวิลล่าเขามีหลายแบบแหละแต่วิลล่าที่เราพักเนี่ยแบ่งถ้าเป็นส่วนอย่างเงี้ยจะแบ่งหลักๆก็คือมีส่วนของตัวบัลโคนี่กับสระว่ายน้ำด้านนอกพอเข้ามาด้านในอะค่ะจะมีส่วนของห้องนั่งเล่นซึ่งจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันแต่ก็ยังมีแบบมีเป็นเบาะรองนั่งที่เป็นโทนสีขาวอะไรอย่างนี้อย่างที่นุ้ยบอกว่าเขาอะชอบอะไรที่มันเป็นเหนือใช่ปะดูดิเป็นชุดชาวเขาเนาะพี่ต้นเนาะใช่ชุดชาวเขาแล้วก็มาค่ะส่วนต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโซนของห้องแต่งตัวเนาะเป็นห้องแต่งตัวมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ที่เนี่ยคือเขาจะจัดทุกอย่างไว้สำหรับ2ตู้เสื้อผ้า2ตู้โต๊ะเครื่องแป้ง2โต๊ะแบบนี้เลยแล้วก็เขามีกระเป๋าสารเตรียมไว้ให้ด้วยเอาไว้เป็นบีบแต่ที่แบบเดินไปหาดไปอะไรอย่างเงี้ยมาตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งก็เป็นตู้เปล่าๆไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าเป็นตู้นอนอะจะเป็นตู้ที่มีอะไรเนี่ยพี่ต้นตู้เซฟเซฟดิบบ็อกก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะกลับมาที่ห้องนอนห้องนอนเนี่ยคือเรานอนไปแล้วเนาะก็คือจะยุ่งๆนิดนึงประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีบาร์ทับอยู่มุมนี้แต่ตัวบาร์ทับเนี่ยออกจากทางนี้ไม่ได้นะจะต้องออกจากทางฝั่งห้องน้ำฝั่งนู้นออกทางหน้าก็ได้ออกทางหน้าซึ่งตัวห้องนอนค่ะทุกคนเราสามารถเปิดทะลุลงสระได้เลยนี่และเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่มากนะคะลึกประมาณ 1.3 นะคะ 1.3 เมตรการเดินทางมาที่นี่เรานั่งเรือมาประมาณกี่นาทีครับจากตรงท่าเรืออ่าวปอมาที่นี่ใช้ระยะเวลาประมาณ25นาทีค่ะทุกคนโดยประมาณนะที่เขาบอกเราแต่เราไม่ได้จับเวลาเองนะเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนแป๊บเดียวมากเพราะนั่งมาปุ๊บอะมันจะมีจุดนึงที่เขาให้เราจอดถ่ายรูปด้วยชื่อว่าเกาะโซกสวยอารมณ์คล้ายๆสามเกลอที่อะไรนะเขื่อนเชี่ยวหลานอะไรประมาณนั้นแต่มันอยู่กลางทะเลไงมันก็สวยไปอีกแบบนึงเดี๋ยวไปดูห้องน้ำไหมมาห้องน้ำจะเป็นกึ่งเอาท์ดอร์นิดนึงเพราะว่าส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่ไม่มีแอร์เนาะก็ประมาณนี้ค่ะเลยให้ดูเลยละกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงในโซนอินดอร์นะครับก็จะมีอ่างสองอ่างตรงนี้กับตรงโน้นครับสองอ่างแล้วก็มีโถชักโครกอยู่นี่ครับแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำอยู่หลังสุดอ่ะและนี่ทุกคนชุดคลุมของที่นี่เป็นแบบนี้ด้วยความที่เมื่อก่อนอ่ะคนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่เป็นต่างชาติเนาะมันก็เลยแบบเป็นแนวไทยๆเพราะว่านึกว่าฝรั่งชอบต่างชาติชอบถ้าคนไทยก็จะแบบเอ๊ะไม่คุ้นนิดนึงแต่ก็สวยนะมันเป็นอะไรที่เป็นสวยไปดูเอาท์ดอร์กันอีกอ๋อตรงนี้ก็จะมีโซนที่อาบน้ำเรนชาวเวอร์ฝักบัวอยู่แล้วเนาะมาหันไปฝั่งโน้นเลยค่ะพี่ต้น
แล้วก็มาถึงโซนนี้ครับนี่ก็เป็นโซนอาบน้ำเหมือนกันใช่แต่เป็นออกแนวแบบเอาท์ดอร์แบบฟีลแบบยืนอะไรอย่างงี้ได้ไหมประมาณนี้ค่ะทุกคนโซน outdoor นะนุ้ยทะลุมาจากห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำให้ดูกันอีกทีนึงนะซึ่งโซนนี้ความพิเศษคือมุนไปเลยค่ะมันจะมีบาร์ทับเชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำเลยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยสามารถสั่งเครื่องดื่มสั่งขนมมาทานกันได้นะคะ